ขนมหวักที่พูดถึงนะคะถือได้ว่าเป็นอาหารโบราณค่ะคุณผู้ชมหารับประทานยากและตอนนี้นะคะทำกันรุ่นต่อรุ่นค่ะจนมาถึงรุ่นที่5แล้วคุณผู้ชมจะเดินไปซื้อหรือว่าจะไปซื้อหน้าร้านนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าต้องโทรจองคิวแล้วก็ต้องมีการสั่งล่วงหน้าแม้ว่าราคา5บาทแต่ยอดจองขนาดนี้โอ้โหทำรายได้ดีเลยค่ะดังนั้นอย่ารอช้าเดี๋ยวเราไปดูในพิกัดทำกินว่าเป็นอย่างไรบ้างกับขนมหวักนี้ค่ะเสียงดังของน้ำมันเดือดๆในกระทะร้อนๆที่เห็นอยู่นี้เป็นเสียงของการทอดขนมหวักค่ะอะเห็นชื่อแปลกไม่คุ้นหูแบบนี้ก็เพราะว่าขนมหวักเป็นขนมไทยดั้งเดิมของชาวใต้ซึ่งทุกวันนี้ขนมหวักหาทานได้ยากมากๆแล้วล่ะค่ะเพราะว่าจะไม่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปแล้วสำหรับที่มาของชื่อขนมหวักนั้นก็เรียกตามอุปกรณ์ที่ใช้ทำนั่นก็คือทับผีค่ะซึ่งภาษาใต้เขาเรียกว่าหวักหรือว่าจะหวักนั่นเองหากใครอยากจะชิมว่าขนมหวักจะมีรสชาติอร่อยแค่ไหนต้องไปที่จังหวัดสงขลาค่ะเพราะว่ายังมีร้านขนมหวักของคุณลุงพักปานนุกูลวัย65ปีที่เปิดขายขนมหวักสืบทอดกันเป็นรุ่นที่3แล้วเรียกว่าเป็นเจ้าเก่าเจ้าแก่ของที่นี่เลยก็ว่าได้ค่ะโดยพิกัดของร้านนี้อยู่ที่ริมถนนภายในหมู่บ้านหมู่ที่1ตำบลน้ำน้อยอำเภอหาดใหญ่ค่ะขอบอกว่าขายดิบขายดีตั้งแต่เปิดร้านกันเลยทีเดียวจนลูกค้าต้องมาจองคิวหรือว่ามาสั่งล่วงหน้าไว้เท่านั้นเพราะหากมาซื้อที่ร้านต้องรอคิวนานมากๆบางรายถึงขั้นสั่งซื้อเหมาไปแจกในงานบุญต่างๆทำให้ทอดขายกันแทบไม่ทันเลยทีเดียวค่ะที่สำคัญขนมหวักของคุณลุงพักขายในราคาเพียงชิ้นละ5บาทเท่านั้นแต่ว่ากลับมีรายได้วันละไม่ต่ำกว่า 1-2,000 บาทเลยทีเดียวจนตอนนี้คุณลุงพักสามารถส่งลูกเรียนจบปริญญาตรีไปแล้วถึง2คนค่ะใช่ดีเนี่ยเข้าคิวผมไม่เริ่มพอเริ่มขึ้นมาเนี่ยตั้งเลยจองว่าอยู่ลงหน้าเนี่ยนี่ตั้งแต่บัดเนี่ยไม่ยึดที่เดียวปักถึงเท้าไม่ได้ปักรัดกันใช้เมื่อกี้ปีได้แล้วใช้ไม่ได้แล้วครับตั้งแต่ปีว่าเลยครับตั้งแต่โลคนโลเองมาถึงร้านหล่ะถึงลุงใกล้วันตรงนี้อย่างที่เรื่องคุณลุงพักบอกว่าส่วนผสมของขนมหวักหลักๆ ก็จะมีแค่แป้งถั่วงอกต้นหอมและก็กุ้งสดโดยนำทั้งหมดมาคลุกเคล้าผสมกับเครื่องปรุงพิเศษและใส่เจหวักลงไปทอดในกระทะที่น้ำมันร้อนๆจุ่มไว้แบบนี้จนกว่าแป้งจะมีสีเหลืองทองอารามขนมหวักก็จะลอยแยกตัวออกมาจากนั้นจึงตักขึ้นมาพักไว้จนเสด็จน้ำมันค่ะที่สำคัญต้องรับประทานตอนอุ่นๆร้อนๆกับน้ำจิ้มรสเปรี้ยวๆหวานๆเผ็ดๆซึ่งเป็นสูตรเฉพาะอีกเช่นกันเมื่อกัดเข้าไปจะสัมผัสถึงความอร่อยกรอบนอกนุ่มในใครได้ชิมแล้วร้วนต้องติดใจและพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าร่อยจังฮู้ Yahoo! ตอนนี้ลุงพักเริ่มถ่ายทอดสูตรการทำขนมหวักให้กับลูกหลานเป็นรุ่นที่4แล้วก็ที่5แล้วค่ะเนื่องจากอายุมากขึ้นเริ่มทำไม่ไหวต้องยืนทอดตลอดทั้งวันยิ่งลูกค้าเยอะๆเรียกได้ว่าแทบไม่มีเวลาพักกินข้าวกันเลยทีเดียวถึงแม้จะให้ลูกหลานเป็นผู้สืบทอดกิจการแต่ลุงพักบอกว่ารสชาติของขนมหวักยังคงความอร่อยและก็ครบสูตรขนมหวักโบราณที่สืบทอดกันมามิมีเปลี่ยนแปลงจ้าแม้ว่าคนรุ่นใหม่จะไม่ค่อยรู้จักขนมหวักกันแล้วแต่ครอบครัวของคุณลุงพักก็ยังคงยึดอาชีพขายขนมหวักต่อไปนอกจากจะเป็นอาชีพที่มั่นคงสามารถเลี้ยงดูครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่นได้แล้วยังเป็นการช่วยอนุรักษ์ขนมไทยโบราณให้คงอยู่คู่แผ่นดินบ้านเกิดได้อย่างภาคภูมิใจด้วยพิกัดคำกินนาว26รายงานค่ะโอ้โหถ้าไม่อร่อยจริงนี่คือคิวไม่ยาวไม่จองคิวกันล่วงหน้าขนาดนี้นะคะแนะนำคุณลุงพักค่ะว่าถ้าเกิดว่าขายไม่เพียงพอหรือว่าอยากจะเพิ่มยอดขายให้ดิฉันเนี่ยค่ะส
ูตรเอามาเลยค่ะเดี๋ยวจะไปต่อยอดให้นะคะหรือว่าแนะนำคุณลุงพักเพิ่มเตาอีกสักเตานึงค่ะจะได้เพิ่มเรื่องของผลิตภัณฑ์สินค้าขายดีขึ้นไปอีกนะคะคุณลุงพักค่ะ